ปัจจุบันนี้นะครับแรมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันเรียกว่า DIM นะครับแรมแถวเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า DIM นะครับ DIMM ย่อมาจาก Dual Inline Memory Module นะครับพอเป็นแรมโน้ตบุ๊กก็เรียกว่า SODIM SO-DIMM นะครับหรือว่า Small Outline Dual Inline Memory Module นะครับนี่ไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะว่าชื่อมันยาวเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าไอ้ SODIM เนี่ยมันคือมาตรฐานแรมแถวของโน้ตบุ๊กที่เราใช้กันอยู่โดยเฉพาะไอ้พวกตัวที่มันถอดเปลี่ยนได้นะไม่นับไอ้พวกที่บัตรเครดิตบอร์ดนะครับและเนี้ยก็ใช้มานานมากแล้วนะครับแต่เมื่องาน CES ปี2022ที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นบูธเดลเนี่ยได้มีการจัดแสดงเมมโมรีของโน้ตบุ๊กรูปแบบใหม่นะครับก็คือ CAMM อ่านว่า CAM นะครับCAM อะไรวะฟังดูแล้วก็ย่อมาจาก Compression Attached Memory Module นะครับคอนเซปต์ของไอ้ CAM เนี่ยฮะมันคือใช้พื้นที่น้อยกว่าเดิมนะครับและประสิทธิภาพกับความจุจะดีขึ้นจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วตอนนั้นเดลก็เนี่ยมีการใช้เมมโมรีประเภทนี้ในโปรดักต์ของตัวเองแล้วนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยครับ JEDEC หรือว่า JEDEC เนี่ยองค์กรที่กำหนดมาตรฐานกลางของ RAM เนี่ยได้ approve แล้วนะครับว่าให้ CAM เนี่ยมันเป็นเมมโมรีมาตรฐานหลักนั่นเองนั่นแปลว่าค่ายอื่นก็จะเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับแล้วจุดประสงค์ของไอ้ CAM เนี่ยคืออะไรมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันต่างกับโซดิมเดิมๆยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือความบางของเขานะครับ CAM เนี่ยมันจะบางกว่าโซดิมอยู่ประมาณ 57% นะครับนั่นแปลว่าสามารถใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊กที่บางและเบามากขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่ผมพูดขึ้นมาเฉยนะปัจจุบันนี้นะครับโน้ตบุ๊กที่บางเบาจริงๆเนี่ยไม่สามารถใส่โซดิมเข้าไปได้เพราะว่าการใส่โซดิมมันต้องมีทั้งสล็อตแล้วก็ต้องมีแถวแรมขึ้นมาทำให้พื้นที่มันก็หนาขึ้นประมาณนี้แหละนะครับทำให้โน้ตบุ๊กบางจริงก็ต้องตัดออกต้องมาใช้ไอ้แรมประเภทบัตรกรีลงบอร์ดแทนและประเภทบัตรกรีลงบอร์ดเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับเวลามีปัญหาที่ก็เปลี่ยนทั้งบอร์ดนะครับเป็นต้นทุนให้กับทางฝั่งยี่ห้อทั้งหลายอีกสมมติว่าส่งไปเคมเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนแค่เม็ดแรมเนี่ยเขาจะต้องยกเมนบอร์ดใหม่มาใส่ให้เราเลยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไปบัตรกรีแรมออกทีหลังอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่านะครับพอมีแคมเข้ามาเนี่ยฮะแปลว่ามันบางลงไป 57% นะครับนั่นหมายความว่าอาจจะเอาตัวโมดูลของแรมที่ถอดเปลี่ยนได้เนี่ยมาใส่พวกโน้ตบุ๊ก Thin and Light ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและทีนี้ก็อาจจะสามารถอัปเกรดได้หรือว่าอาจจะสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่ายไม่ต้องยกทั้งบอร์ดเหมือนสมัยก่อนนะครับต่อมาฮะก็คือตำแหน่งการติดตั้งแบบกายภาพนะครับก็คือแรมวางอยู่ตรงไหนอะไอตัวแคมเนี่ยมันจะสามารถวางได้ใกล้กับตัว CPU มากขึ้นนะครับพอใกล้มากกว่าไอพวกแบนด์วิดต์อะไรก็จะดีขึ้น latency ก็จะลดลงเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันก็เหมือนว่าแทบจะเข้าไปอยู่บนชิป CPU แล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่าได้ถ้ายิ่งวางไกลหรืออะไรพวกนี้มันก็แปลว่ามี latency ที่มากกว่าแล้วก็ไอ้ตัว RAM เนี่ยแน่นอนนะครับหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันเข้าถึงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นแบบแค่นิดเดียวมันก็มีผลออกมาให้เห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ครับที่เราไม่รู้จะพัฒนาไปตรงไหนแล้วนะครับมาแก้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้มันเพอร์เฟกต์มากขึ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกของการอัปเกรดให้รุ่นใหม่ๆขึ้นก็ว่าได้เหมือนกันนะครับด้านกายภาพของตัวไอ้โมดูลแรมที่มันเป็นแคมเองเนี่ยครับด้าน X และด้าน Y นะครับมันจะบางลงเล็กลงนะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ด้าน Z ได้แทนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ด้าน Z ของเขาเนี่ยมันก็จะแบนได้มากกว่าพื้นที่เยอะกว่าสามารถวางชิปแรมได้มากกว่าบน1โมดูลนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเห็น1โมดูลที่มีขนาดมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ฮะมาตรฐานเจนแรกเลยนะของไอตัวแคมเนี่ยที่ชิปแรมล่าสุดนะครับมีขนาดได้ตั้งแต่8 GB ไปจนถึง128 GB เลยนะครับอันนี้ก็คือนับแค่ไอ้พวกชิปแรมบนความหนาแน่นปัจจุบันเท่านั้นถ้าในอนาคตมันมีความหนาแน่นของตัวชิปแรมต่อเม็ดมากขึ้นไปอีกก็แปลว่าไอ้แคมเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปที่256 512 GB ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับแรมโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้การรองรับของแคมเนี่ยทาง JEDEC นะครับก็ได้ให้มาตรฐานใช้งานได้สำหรับตัว DDR5 SDRAM รวมไปถึง LPDDR5 แล้วก็ LPDDR5X ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยขนาดเท่ากันแต่ว่าพินเอาท์แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เอาไปใช้ผิดประเภทหรือว่าเอารุ่นอื่นมาเสียบใช้ผิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่เลยสำหรับ DDR5 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทาง Samsung แล้วก็ Micron ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะผลิตแคมหรือว่าไอ้ Memory Module ตัวใหม่ออกมาเนี่ยหลายรุ่นเลยนะครับโดยรุ่นท็อปปัจจุบันนะครับก็อาจจะมาขนาด128 GB ความเร็ว 8533 นะครับโดยเป็น Single Module นะครับ128 GB
1แถวนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับอาจจะเห็นว่าความเร็วเนี่ยขึ้นไปได้ถึงระดับ 9,600 MT นะครับแล้วก็ขนาดได้ถึง192 GB ขึ้นไปก็เป็นไปได้อันนี้คือสเตจ2ที่จะตามต่อมานะครับเห็นแล้วไหมครับทั้งบัสก็แรงนะครับในส่วนของความจุก็เยอะต่อ1โมดูลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพูดไปทั้งหมดนี้ดูเหมือนมันจะดีใช่ไหมก็ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อเสียเลยนะครับไอแคมเนี่ยมันก็กินพื้นที่ด้านเนี้ยด้านนอนเนี่ยเยอะกว่านั่นแปลว่ามันก็ไม่สามารถใส่2ซอสได้นะครับถ้าคุณใช้ไอแคมแบบนี้จากเดิมโซดิมคุณเสียบได้2ซอสใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแคมคุณเสียบได้แค่1ซอสนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องเอาอุปกรณ์ไฮเอนด์บนแรมทั้งตัวเนี่ยใส่เข้าไปเลยถ้าพังก็เปลี่ยนทั้งตัวนะครับอาจจะเป็นราคาที่แพงกว่าในขณะที่โซดิมเนี่ยมันมีทางเลือกให้หลากหลายมากกว่านะครับสมัยก่อนก็คือถ้าโซเดียมของคุณเนี่ยมีมาให้1แถวอยากอัปเกรดก็ใส่แถวที่2เข้าไปหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแบบขนาดมิกซ์กันอะไรอย่างเงี้ยใส่ให้เป็นดูอัลชแนลแล้วแต่การจัดการของคุณเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้หรือมีปัญหาตัวเดียวก็ถอดเปลี่ยนตัวเดียวนะครับแต่ว่าพอไอ้เป็นแคมแล้วเนี่ยทุกอย่างมันสเปคสูงบนโมดูลเดียวนะครับนั่นแปลว่ามีอะไรขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนทั้งโมดูลนะครับแล้วก็ถ้าจะอัปเกรดก็อัปเกรดไม่ได้ต้องถอดของเก่าออกใส่ของใหม่เข้าไปนะครับพอนึกภาพออกใช่ไหมแล้วก็ราคาน่าจะไม่เบาเพราะคุณลองคิดสภาพสมมติ128 กิกพังทีมันก็พังทั้ง128 กิกเลยว่างก็ได้ครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับและคำถามสุดท้ายนะครับมาตรฐานแคมหรือว่าแคม2เนี่ยมันจะเอามาใช้จริงเมื่อไรเราจะได้เห็นเมื่อไรนะครับอันนี้เอาตรงนะผมยังตอบไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่นานนี้นะครับเพราะว่ายุคนี้ในช่วงปีหลังเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีที่เร็วมากเลยนะครับตั้งแต่ยุคที่แบบว่า AI เริ่มเข้ามีบทบาทเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับพลังการมวลผลก็ถูกเกณฑ์มาใช้ฝั่ง AI เยอะขึ้นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับ AI เข้ามามากขึ้นแล้วก็วันที่24ธันวาคมก็จะมีแคตตากรีใหม่เข้ามาอีกว่าเป็น AI PC นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่นานนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดลเนี่ยเขามาใช้แล้วแต่ว่าค่ายอื่นเนี่ยก็กำลังจะตามมานะครับซัมซุงเนี่ยครับไฮนิกอะไรทั้งหลายไมครอนเนี่ยครับก็น่าจะตามมาอีกไม่นานนะครับสำหรับไอ้พวกโปรดักต์พวกนี้ที่เขาบอกว่าได้มีการเริ่มผลิตไปแล้วว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้แหละน่าจะเป็นโอกาสที่แบบว่าเหมาะสมเลยนะครับสำหรับผู้ผลิตโน้ตบุ๊กทั้งหลายนะครับหรือว่าผู้ผลิตคอมขนาดเล็กทั้งหลายที่ไหนๆก็จะยกเครื่องละเปลี่ยน CPU เป็น Intel Meteor Lake ละอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเอาไอ้ RAM มาตรฐาน Cam 2เข้ามาใช้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้เพราะว่าไหนๆจะยกเครื่องไปแล้วก็เปลี่ยนไปทั้งดุ่นเลยละกันนะครับเพราะฉะนั้นปี2024ถึง2025นี้ผมคิดว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะสำหรับวงการคอมพิวเตอร์หลังจากที่ไม่ได้อัปเกรดอะไรมานานคุณก็ลองคิดดูนะครับแรมแถวของโน้ตบุ๊กโซดิมหรือว่าไอ้แรมดิมธรรมดาของคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันใช้มากี่ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมแบบเด็กๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันถึงแม้จะเป็น DR เปลี่ยน SD RAM อะไรทั้งหลายเถอะแต่หน้าตามันมาในแบบนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มีการเปลี่ยนหน้าตาให้มันออกมาเป็นแบบรูปแบบอื่นแล้วก็มีการใช้งานที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนเลย์เอาท์แรมเนี่ยผมคิดว่าก็น่าต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์กันยกใหญ่เลยฮะ